What do you think? Shoot the hostage. What? Go for the good wound and he can't get to the plane with her. รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องสปีดเร็วกว่านรกในปี1994ภาพยนตร์แอคชั่นตื่นเต้นลุ้นระทึกบีบหัวใจกระแทกรถบัสเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสัญชาติอเมริกันชนและเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลอสแองเจลิสเมื่อมีการระเบิดสายสลิงลิฟต์ในตึกสำนักงานแห่งหนึ่งใจกลางเมืองโดยผู้ก่อการร้ายมืออาชีพเพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกร้องเงิน3ล้านดอลลาร์เพื่อปล่อยตัวประกันในลิฟต์ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยสวาทอย่างแจ็คเทรเวนและคู่หูเพื่อนร่วมทีมอย่างแฮร์รี่แทมเปิลพร้อมทีมสวาทที่จะต้องเข้าระงับเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนี้เพื่อให้ตัวประกันปลอดภัยและในเหตุการณ์ครั้งนี้แจ็คสามารถช่วยตัวประกันไว้ได้แต่ผู้ก่อการร้ายกลับหนีจากการจับกุมครั้งนี้ได้เหมือนกันหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผู้ก่อการร้ายได้เริ่มลงมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้ก่อการร้ายมีแต้มต่อมากขึ้นและมาเพื่อชำระแค้นที่แจ็คเคยทำให้เขาชวดเงินในเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อเขาวางระเบิดที่รถบัสและมีเงื่อนไขคือรถบัสต้องวิ่งรักษาระดับความเร็วที่50ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งต่ำกว่าเงื่อนไขที่เขากำหนดตัวประกันบนรถบัสจะต้องล่างแหลกเป็นจุนทั้งคันเป็นหน้าที่ของแจ็คเทรเวนอีกครั้งที่ต้องต่อกรกับวัยร้ายมืออาชีพคนนี้บวกกับการรักษาความเร็วของรถบัสให้อยู่ในข้อกำหนดเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเหตุการณ์ชิงตัวประกันจากผู้ก่อการร้ายครั้งนี้จะจบลงแบบไหนอย่าลืมไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้านกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ที่คีอานูรีฟจะมีผลงานเรื่องสปีดออกมาให้ชมในปี1994ในปี1993คีอานูรีฟรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha และเขาต้องลดน้ำหนักเพื่อรับบทนี้จนผอมซีดเพื่อความสมจริงของตัวละครในเรื่องที่เขารับบทและหลังจากถ่ายทำ Little Buddha เสร็จคีอานูรีฟจึงเริ่มกลับมาเข้าคลอสฟิตหุ่นฟิตกล้ามและลงทุนอยู่กินและฝึกอบรมกับหน่วยสวาทจริงๆถึง6สัปดาห์ด้วยกันพร้อมฝึกทักษะทุกอย่างของหน่วยสวาทตั้งแต่การต่อสู้ด้วยมือเปล่าวิธีการใช้อาวุธปืนสั้นปืนกลเล็กและปืนกลยาวและปืนยาวเพื่อความสมจริงของบทบาทที่เขาได้รับผลคือเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายในยุคนั้นหรือปีที่ออกฉายทรงผมสกินเฮดในแบบคีอานูรีฟฮิตถล่มทลายทำให้วัยรุ่นทั่วโลกและวัยรุ่นผู้ชายในยุค90แห่ไปตัดผมทรงนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงประเทศไทยด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับแอคชั่นอันดับต้นๆของแจนเดอบองจากผู้กำกับภาพสู่ผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นเต็มตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ครั้งที่67ในปี1995สาขาบันทึกเสียงและเอฟเฟกต์เสียงประกอบยอดเยี่ยมและสาขาบันทึกลำดับเสียงยอดเยี่ยมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัล MTV Movie Award ในปี1995อีกด้วยในสาขาต่างๆอาทิเช่นสาขานักแสดงคู่หูยอดเยี่ยมได้แก่คีอานูรีฟและแซนดราบุลล็อกสาขาดาราดาวร้ายยอดเยี่ยมได้แก่เดนิสฮอปเปอร์และรวมไปถึงสาขาฉากแอคชั่นและการต่อสู้ยอดเยี่ยมด้วยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัล Prestige หรือ BAFTA Academy Film Award หรืองานศิลป์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในสาขาการถ่ายทำฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมและสาขากำกับเสียงประกอบยอดเยี่ยมอีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง Speed เร็วกว่านรกในปี1994นำแสดงโดยคีอานูรีฟส์แซนดราบุลล็อกเดนนิสฮอปเปอร์และร่วมด้วยเจฟฟ์ดาเนลกำกับการแสดงโดยแจนเดอบองอำนวยการสร้างโดยบริษัท20 Century Fox ออกฉายครั้งแรกวันที่10มิถุนายน2537หรือปี1994สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ